นางเอกดังตูนพิมพ์ปวีแจ้งข่าวเศร้าสูญเสียพี่ชายกะทันหันนับเป็นเรื่องเศร้าส่งท้ายปีของนักแสดงสาวชื่อดังตูนพิมพ์ปวีโคกระเบียนเลยทีเดียวหลังสูญเสียพี่ชายสุดที่รักอย่างไม่มีวันกลับแบบกะทันหันทั้งที่เพิ่งกอดและปรับทุกข์เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาทั้งนี้สาวตูนได้โพสต์รูปสมัยเด็กที่ถ่ายกับพี่ชายและพี่สาวพร้อมระบุข้อความสุดอะไรว่า RIP พี่ชายที่แสนดีแกเพิ่งเดินมากอดฉันเมื่อไม่กี่วันนี้เองเราแชร์ชีวิตกันปรับทุกการมันเป็นโมเมนต์ที่ดีมากฉันเชื่อว่าทุกอย่างมันกำลังจะไปได้ด้วยดีเราเพิ่งกลับมาอยู่ใกล้ๆกันป้ามาดีใจมากแต่ฟ้าก็พรากแกไปแบบกะทันหันพวกเราไม่ทันได้ตั้งตัวไม่ทันได้บอกลาขอโทษที่ทำให้แกต้องรอขอโทษที่รีบไปที่สุดได้เท่านี้ฉันรักแกนะรักมากบต่อจากนี้ไม่ต้องเป็นห่วงอะไรแล้วนะฉันกับพี่ตาลจะดูแลทุกคนอย่างดีหลับให้สบายนะพี่เต้ยรักแกเสมอและตลอดไปพี่ชายที่แสนดีแล้วพบกันใหม่ท่ามกลางกำลังใจจากคนในวงการและแฟนคลับที่ส่งมาให้สาวตูนและครอบครัวอย่างมากมายขอบคุณภาพไอจีทูลพิมพ์ปั๊บเสียชัดสายเปโดนอีกแล้วสาวสวยหลอกคอสยิวเสร็จภารกิจโดนส่งวิดีโอมาขอ50,000แลกลบคลิปเสียชัดสายเปโดนอีกแล้วสาวสวยหลอกคอสยิวเสร็จภารกิจโดนส่งวิดีโอมาขอเงิน50,000แลกลบคลิปแต่ไม่ได้ให้ไปยอมรับมีอารมณ์ไม่เครียดถ้าคลิปจะหลุดวันที่28ธันวาคม65ผู้สื่อข่าวเดินทางไปที่บ้านของนายธนสิทธิ์สุขเกตหรือเสียชัดสายเปในพื้นที่หมู่1ตำบลไตรตรึงอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรซึ่งเป็นที่ตั้งศูนย์รวมจำหน่ายหน่อกล้วยหลังทราบว่าถูกสาวหน้าตาดีหลอกแบล็กเมล์โดยเสียชัดเปิดเผยว่าหญิงคนดังกล่าวมาขอเป็นเพื่อนกับตนใน Facebook และเมื่อช่วงกลางดึกไม่กี่วันที่ผ่านมาหญิงคนดังกล่าวทักแชทมาหาตนชักชวนให้ดูเธอเปลือยก่อนจะส่งรูปหญิงสาวในชุดนอนเปลือยท่อนบนมายั่วยวนด้วยความที่ตนเพิ่งกลับมาจากงานสังสรรค์ที่บ้านของลูกน้องที่ทำหน่อกล้วยด้วยกันจึงเกิดอาการมึนเมานิดหน่อยจากนั้นก็ได้วิดีโอคอลสยิวกันจนตนสำเร็จความใคร่ก่อนจะแชทคุยกันต่อซึ่งหญิงคนนี้ก็พยายามตื้อขอไอดีไลน์ตนทนรบเร้าไม่ไหวจึงให้ไปหลังจากนั้นไม่นานก็โทรเข้ามาที่ไลน์ตนแต่ตนไม่ได้รับสายเนื่องจากเผลอหลับไปจากนั้นก็พยายามโทรหาตนหลายครั้งจนตนต้องรับสายซึ่งเสียงปลายสายนั้นเหมือนสาวประเภท2พูดกับตนว่าจะให้ลบคลิปไหมเพราะได้แคปภาพนิ่งกับบันทึกวิดีโอขณะคอลสยิวเอาไว้แล้วหากต้องการให้ลบก็โอนเงินมา 50,000 บาททำให้ตนตกใจเป็นอย่างมากคิดว่าถูกมิจฉาชีพหลอกแบล็กเมล์แล้วไม่นานก็ส่งรูปและวิดีโอที่บันทึกไว้ขณะตนกำลังวิดีโอคอลสยิวกับหญิงสาวและยังส่งข้อความมาอีกว่าจะให้ลบไหมและตามด้วยโทรไลน์มาหลายครั้งตนจึงไม่รับสายแล้วปิดโทรศัพท์ทันทีพอรุ่งเช้าจึงให้ลูกน้องไล่บล็อกเฟซบุ๊กและไลน์ของหญิงคนดังกล่าวทันทีตนยอมรับอย่างลูกผู้ชายว่าตนมีอารมณ์เช่นกันและก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรเพราะตนก็ไม่ใช่คนดังอะไรนักหนาถามว่าเครียดไหมไม่เครียดในเรื่องนี้เท่าไหร่เพราะถือว่ามันเป็นธรรมชาติอยู่แล้วหากคลิปดังกล่าวจะหลุดออกไปก็ไม่เป็นไรตนไม่สนใจตนอยากให้เป็นอุทาหรณ์สำหรับใครก็ตามที่มีแมสเซนเจอร์แปลกๆทักเข้ามาต้องดูให้ดีเดี๋ยวจะตกเป็นเหยื่อ ง่ายๆสำหรับกรณีตนคงจะเห็นว่าตนเป็นคนดังจึงมีคนต้องการอยากจะได้เงินจากตนนั่นเองThank you.
จิ๊บวสุบริจาคร่างกายเป็นอาจารย์ใหญ่ฉลองวันเกิดอายุ55ปีพินัยกรรมไม่พวงขออนุโมทนาบุญให้กับนักร้องนักแสดงหนุ่มจิ๊บวสุแสงสิงแก้วกับการทำบุญครั้งยิ่งใหญ่ตัดสินใจบริจาคร่างกายเป็นอาจารย์ใหญ่ให้กับทางโรงพยาบาลสิริราชปิยมหาราชการุณเนื่องในโอกาสวันเกิดวันที่29ธันวาคมอายุครบ55ปีโดยมีภรรยาสาวจ๊ะจ๋าปริมรตาเดชอุดมคอยสนับสนุนอยู่เคียงข้างโดยจิ๊บวสุได้โพสต์รูปภาพการทำดีพร้อมเขียนข้อความว่าตั้งใจมานานแล้วแต่ติดช่วงโควิดเสียหลายปีวันนี้เลยขอถือฤกษ์ที่อายุ9เข้าสู่เลขอารมณ์ดี55ขอบริจาคร่างกายเตรียมเป็นอาจารย์ใหญ่ล่วงหน้ากับคณะแพทยศาสตร์สิริราชพยาบาลที่พ่อเคยเรียนมาและรักษาตัวอยู่ในช่วงระยะสุดท้ายของชีวิตพินัยกรรมตามหลังไม่ต้องพะวงแล้วครับคุณจะจ๋ายอมรับจะเป็นผู้แจ้งให้ในทุกกรณีแล้ว55ขอบคุณที่สนับสนุนกันในทุกความตั้งใจนะครับและหากจะมีผลบุญที่ดีใดๆเกิดขึ้นขอส่งต่อให้กับทุกๆคนด้วยนะครับผมทั้งนี้จ๊ะจ๋าก็ได้เข้ามาซัพพอร์ตสามีเป็นสิ่งที่ดีงามอนุโมทนากับพี่จิ๊บทุกๆสิ่งดีๆที่ทำนะคะแฟนคลับต่างชื่นชมและขออนุโมทนาบุญกับการทำบุญครั้งนี้พิงก่อนบ่ายเปิดใจลงเล่นการเมืองเชื่อหลายคนผิดหวังพร้อมน้อมรับทัวร์ลงไม่หวั่นแอนตี้พิงก่อนบ่ายเปิดใจลงเล่นการเมืองน้อมรับทัวร์ลงเชื่อหลายคนผิดหวังแต่มีเหตุผลของตัวเองยืนยันตั้งใจทำเพื่อบ้านเกิดหลังจากที่คิงณภัทรชุ่มจิตรีหรือคิงก่อนบ่ายนักแสดงตลกชื่อดังตัดสินใจเปิดตัวสมัครสมาชิกพรรคพลังประชารัฐแล้วพร้อมเตรียมลงสมัครส.ส.ประจวบคีรีขันธ์เขต1พื้นที่บ้านเกิดตัวเองท่ามกลางกระแสวิพากษ์วิจารณ์ที่ตามมาอย่างหนักล่าสุดคิงเดินทางไปแสดงความยินดีกับนายโย่งเชิญยิ้มตลกรุ่นพ่อในโอกาสได้รับปริญญาครุษาสดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ที่ร้านมีไม้คาเฟ่ลำลูกกาคลอง2วันก่อนวันที่28ธันวาคมพร้อมใจให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องที่เบนเข็มมาลงเล่นการเมืองจุดเปลี่ยนอะไรที่ทำให้อยากลงเล่นการเมืองจริงๆแล้วตอนที่เราทำอาชีพนี้เราก็ทำเกี่ยวกับเรื่องมวลชนอยู่แล้วเวลาเพื่อนดารามีกิจกรรมจะไปช่วยโรงเรียนช่วยวัดว่าไปลงที่ไหนดีเราก็จะบอกว่าไปลงประจวบคีรีขันธ์บ้านผมสิน้ำท่วมก็ไปช่วยชาวไร่สับปะรดเดือดร้อนเราก็หางบจากเพื่อนดาราไปช่วยจนถึงวันหนึ่งเราเจอกับตัวเองคือแม่เลี้ยงกับญาติเราโดนแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลอกตอนนั้นท่านรัฐมนตรีชัยวุฒิยื่นมือมาช่วยพอเราเข้าไปสัมผัสแล้วว่าทำไมระบบมันช้าถึงได้รู้ว่ามันเป็นปัญหาระดับชาติไม่ใช่แค่เราคนเดียวพอไปเห็นขั้นตอนเลยกลายเป็นแรงผลักดันที่อยากจะมาแก้และสานต่อเรื่องตรงนี้ให้หมดไปสักทีเลยไปเสนอเขาตัดสินใจนานไหมทำใจอยู่พักหนึ่งที่บ้านยังไม่พอสำหรับจอดรถทัวร์หัวเราะเราก็ปรึกษาผู้ใหญ่ว่าถ้าจะไปทำอาชีพนั้นต้องเตรียมรับมือให้ดีมันค่อนข้างแรงอะไรต่างๆเขาจะขุดมาหมดเลยพอตัดสินใจแล้วเราก็ต้องรับผลกระทบนั้นให้ได้ถามว่าอ่านคอมเมนต์ไหมอ่านนั้นน่าจะเป็นเหมือนก๊อปปี้ความคิดเห็นกันมาเป็นเอกฉันท์เราก็ยอมรับเขาอาจจะผิดหวังแหละแต่เราก็มีเหตุผลของเราแล้วแต่ละพื้นที่ทั่วประเทศความนิยมไม่เหมือนกันแต่ความตั้งใจของเราเพื่อจะทำให้บ้านเกิดแค่นั้นเองคอมเมนต์ด้านลบไม่ได้ทำให้หมดกำลังใจใช่ไหม
ผมว่าดีถ้าสมมุติผมประกาศเปลี่ยนอาชีพแล้วทุกคนอวยว่าดีอย่างโน้นอย่างนี้เราอาจจะเหลิงก็ได้แต่อย่างนี้มันเป็นแรงผลักดันให้เราพิสูจน์ให้เขาเห็นว่าเราทำได้จริงๆเรามีอาชีพตลกแต่เราไม่ใช่ตัวตลกเราก็มีความรู้ความสามารถมีความคิดที่อยากพัฒนาเปลี่ยนอาชีพเลยไม่เป็นตลกแล้วตลกมันอยู่ในตัวเราอยู่แล้วแต่พอเราไปทำงานด้านนั้นแล้วเราก็เต็มที่ส่วนตอนนี้งานที่ค้างอยู่เราก็บอกกับผู้จัดและรายการแล้วว่าช่วยเร่งคิวให้หน่อยเพราะผมจะต้องลงพื้นที่ทุกคนก็เข้าใจตอนนี้คือเคลียร์งานเก่าให้จบและไม่รับงานในวงการเพิ่มลงการเมืองเส้นทางอาจจะไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบผมว่าด้านบันเทิงมันหาเงินง่ายจริงแต่ถ้าเราไม่อัปเดตผลงานไม่ขยันมันก็ไม่มีงานเหมือนกันแต่พอเราเลือกแล้วมันก็เป็นความท้าทายได้หรือไม่ได้ก็ค่อยว่ากันเราก็ต้องเรียนรู้ถ้าเลือกจะเดินเส้นทางนี้แล้วผมอยากไปให้สุดจนกว่าจะหมดกำลังจะทำไหวอยู่ในตำแหน่งไหนอะไรก็ว่ากันไปอีกทีหนึ่งกังวลกับกระแสแอนตี้ไหมไม่ครับยอมรับและขอบคุณด้วยขอบคุณที่มาสร้างแรงกดดันให้เราเพราะว่าเราเคารพทุกการตัดสินใจ